สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะไม่ได้ทำคลิปนานวันนี้ก็มาอยู่ในลุคไปเที่ยวครับวันนี้จะไปอันนี้เป็นเวลาตี 5:15 แล้วนะครับก็คือวันนี้จะไปทริปเจ็ตสกีทริปอยู่เขื่อนศรีนครินทร์นะครับเดินทางจากขอนแก่นตอนนี้แล้วก็ตี 5:15 นาทียังไม่ได้ออกจากบ้านเลยนัด 6:00 น. นัด 6:00 น.เช้าไปพร้อมกับจอแรปเตอร์แล้วก็ไอเรือลำใหม่ของเราน้องสีมิ้นอันนี้บับเบิ้ลบลูอันนี้สีมิ้นก็เจอกันที่เขื่อนศรีนครินทร์แต่นัดกันที่ปตท.ท่าพระใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงนึงเดี๋ยวไปนัดรวมกลุ่มกันนะครับจากขอนแก่นจากชมรมเจ็ตสกีขอนแก่นนะครับเดี๋ยวไปเดินทางกันเลยแต่ตอนนี้ต้องให้อาหารหมาสิเป็นบราวนี่พ่ออยู่ด้านในไม่ยอมออกมาไอ้บูโน่อันนี้ก็มาถึงแล้วมาถึง 6:00 น.ป่ะเลทนิดหน่อยอันนี้จะ 7:00 น.แล้วเดี๋ยวก็เตรียมกันเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางเลยออกเดินทางกันได้อีโบเนี่ยมาไป7:00 น.จะ 7:00 น.แล้วกำลังเดินทางเราเดินทางไปโคราชก่อนนะครับเพื่อไปตอนนี้ก็แวะกินข้าวเที่ยงที่ปั๊มปตท.ก่อนถึงข้าวเช้าก่อนถึงปตท.ทางเลี่ยงโคราชครับไปกันต่อเลยเรียบร้อยตอนนี้แล้วก็ขนเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปนู่นตอนนี้เราก็กำลังเดินไปนู่นเรือของเราแล้วก็เอารถขึ้นไปจอดเรียบร้อยเป็นไงบ้างฮะร้อนร้อนจะต้องกระโดดน้ำนะฮะอันนี้ที่ไหนนะเล็กเฮฟเว่นตอนนี้เราก็ได้ห้องพักนะครับดาราสามสิบเอ็ดเดินมาเหนื่อยเหมือนกันเครื่องเล่นก็อยู่ระหว่างตรงนี้อ่าฮะช่วงเย็นก็แดดแรงหน่อยบรรยากาศดีฮะอันนี้ก็บรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหลังห้อง
น้าห้องก็จะเป็นเครื่องริมชิวๆไม่ทันแพ้เปียกรอบ5โมงหดครับวันนี้เก็บแรงไว้ลุยเจ็ตสกีพรุ่งนี้ดีกว่าเดินไปดูเรือเราก่อนดีกว่าอันนี้แล้วก็มาดูเรือที่เอาลงแล้วก็จะอยู่นี่จอดนี่พรุ่งนี้ก็จะไปทริปกันขับยาวๆไปโบสถ์สแตนเลสไปน้ำตกห้วยแมคมินนะฮะทั้งหมดน่าจะมี20กว่าลำได้น่าจะ20บรรยากาศวินว่าก็เรือเราหน่วยน้ำมันเครื่องเกินมาหน่อยก็เลยให้ช่างดูดออกเยอะมากตื่นแล้วฮัลโหลตอนนี้ก็กลับมาที่เรือแล้วเมื่อกี้ถ่าย150องศาเซ็งเป็ดเลยอันนี้กลับมาแล้วครับ360นี่คือเรือบรรยากาศก็มีฝนตกนิดหน่อยนิดหน่อยบนนู่นก็ตกเยอะหน่อยโกโกโก
จอดพักเรือก่อนจะเข้าไปโบสถ์สแตนเลสเหมือนดูเงี้ยเป็นทางแบบหน่อยเตรียมตัวออกเดินทางใช่